เสร็จแล้วค่ะน้ำพริกปลาปลามังสวิรัตินะคะเพราะว่าพี่อ้อยใช้ตัวปลาเจนะคะแล้วก็ใช้หอมกระเทียมเนาะก็เลยเป็นปลามังสวิรัตินะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่อ้อยจะทำผักอีกทีนึงเนาะตอนนี้ทำคลิปน้ำพริกก่อนนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะฝากช่องหลานชายนะคะช่องน้องสี่เอาไว้ใต้คลิปพี่อ้อยวางลิงก์หลานไว้นะคะก็ฝากเข้าไปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ